ข้างยากเพราะว่าเราต้องเลือกคนมา represent แบรนด์นะครับในส่วนของเชฟโอปอเนี่ยเราวางไว้เป็นสัญลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Gen Z นะครับแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศครับผมนอกจากเปิดพรีเซนเตอร์ใหม่2ท่านแล้วนะครับเรายังเปิดตัวสินค้าใหม่2ไอเทมด้วยนะครับไอเทมแรกก็จะเป็นตัวคานิว่าโฮลิสติกเรนฟรีนะครับที่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เป็นนอน GMO นะครับเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีการตกแต่งพฤติกรรมแล้วก็ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆเลยนะครับมีส่วนผสมของตัวอะมิโนนะครับที่สามารถดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมซิมไบโอติกด้วยนะครับที่ประสานระหว่างพรีและโปรไบโอติกนะครับและไอเทมที่2นะครับก็เป็นขนมแมวเลียนะครับคานิว่าครีมี่นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีส่วนผสมของฟลิปิดนะครับที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะครับและคอลลาเจนนะครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินอันนี้ท้าให้แมวท่านใดที่แบบอาจจะไม่ชอบแคนแมวเลียอย่างเงี้ยให้ลองมาทานคานิว่าตัวครีมี่ดูนะครับวันนี้มีคุณความอร่อยด้วยฟลิปิดนะครับครับจริงๆแบรนด์คานิว่าของเรานะครับปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่4นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าแบรนด์เรานะครับจริงๆก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ในแต่ละปีที่เราดำเนินธุรกิจนะครับโดยปัจจุบันนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศเนี่ยเรามีการวางจำหน่ายกว่า 1,800 แห่งนะครับครอบคลุมเพชรช็อปนะครับแล้วก็ทักสินค้าชั้นนำนะครับทั่วประเทศรวมถึงขยายตลาดนะครับไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีวางจำหน่ายนะครับกว่า15ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเราใช้เวลา2ปีนะครับในการขยายตลาดต่างประเทศทั้งหมดนี้นะครับที่แบรนด์ทำเนี่ยเราต้องการให้แบรนด์อาหารสัตว์สัญชาติไทยนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นสำหรับการครับอย่างที่แจ้งนะครับว่าทำไมต้องเป็นคุณเชนคุณโอปอเพราะว่าทางเรามองว่าคาแรคเตอร์ทั้งคู่เนี่ยได้มีไมด์เซตที่ตรงกับแบรนด์ดีกว่านะครับทั้งคู่รักสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนลูกของตัวเองนะครับทั้งคู่เนี่ยมีไมด์เซตแล้วก็มีลุคของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่แบรนด์หวังว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆของทางแบรนด์ได้นะครับแล้วก็ทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ทางแบรนด์คานิว่าได้เลือกผมแล้วก็น้องอุตอมาเป็นผู้ช่วยครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมมาผมรู้สึกว่าแบรนด์คานิว่าเป็นแบรนด์อาหารแนวที่มีความใส่ใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจพัฒนาสูตรเพื่อตอบโจทย์สิ่งสัตว์เลี้ยงแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาคนเลี้ยงสัตว์อย่างแท้จริงเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวอย่างคานิว่าคีมี่ครับขนมแมวเลียนก็จะมีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็แมวครีมนะฮะที่สำคัญเนี่ยเขามีฟีดบิดนะที่มีเฉพาะแมวมาด้วยก็ยังไงถ้าทุกคนได้ให้น้องแมวลองรับรองว่าเขาน่าสนใจแน่นอนครับส่วนตัวผมก็เคยเห็นคานิว่าตามสื่อต่างๆมาพอสมควรเลยครับพอวันนี้ได้มาร่วมงานกับคานิว่าจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแน่คนถือว่าคานิว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์อาหารแนวที่น่าเชื่อถือแล้วก็คือผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าได้ยินมาว่าคานิว่าเนี่ยมีการพัฒนาสูตรมากกว่า3ปีแต่ผมก็มีขนาดเม็ดที่พิเศษซึ่งรู้สึกว่านี่แหละครับจุดที่น่าเป็นจุดที่ทางแบรนด์ใส่ใจน้องหมาน้องแมวแล้วก็เจ้าของหมาอย่างจริงจังจริงจังจริงจังแต่ที่ผมได้ทำเนี่ยความสนใจความที่ได้ความความรู้สึกก็ดีนะจริงๆก็จริงๆน้องก็เหมือนคนที่รักสัตว์มากสังเกตของเขาเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีเป็นหลัก50คน100คนวันนี้ขึ้นไปครับนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนว่าที่เรารู้จักกับทางแบรนด์มานานแล้วก็แล้วที่เขาจริงๆเนี่ยตลาดของอาหารเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไกลมากๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้เลยจริงๆมาที่ที่ส่วนของเราก็ได้แบบเมื่อเดี๋ยวตามไปที่เราไปกินกับแมวเลี้ยงตัวใหม่ตัวพี่จะไม่ใช่ผมแบบเลี้ยงท้องเนี่ยมันจะจับแล้วอย่างเรื่องอาหารมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับจริงๆเนี่ยก็สำคัญค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาหารเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกอาหารที่ดีก็สำคัญเราไปอีกก็คือการเลือกอาหารที่ดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้อยู่กับเราไม่นานมากขึ้นด้วยครับวันนี้นะครับทางแบรนด์นะครับเราก็คณะ
คณิวาทุกคนนะครับตั้งใจและมุ่งมั่นที่จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับที่ให้ความการสนับสนุนแบรนด์คณิวาด้วยดีมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็ฝากแบรนด์คณิวานะครับแล้วก็สินค้าในเครือนะครับรวมถึงฝากสินค้าตัวใหม่อย่างคณิวาพรีมี่แล้วก็คณิวาโพลิซิกเรนฟรีไว้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยก็ขอทางแบรนด์เราขอสัญญาแล้วกันครับว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับนะครับแล้วก็สับเย็นคุณหลักนะครับตามสโลแกนของคณิวานั่นก็คืออาหารแมวคณิวาถูกใจคนถูกใจแมวแล้วก็อาหารสุนัขคณิวาคนว่าใช่ชอบครับขอบคุณครับ